ดูเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีอุ้มพระดำน้ำสุดยิ่งใหญ่ร่วมสืบสานตำนานเก่าแก่เกือบ500ปีที่มีหนึ่งเดียวในโลกให้คงอยู่และยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับงานมีตั้งแต่วันที่15ถึง20กันยายนนี้ครับปีนี้จะงดงามตระการตาขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับทุกวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีชาวเพชรบูรณ์จะร่วมกันอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองจากวัดไตรภูมิประดิษฐานบนเรือกาญจนาคาโขนเรือหัวหน้าเก่าแก่ของเมืองถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามล่องมายังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารเพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำแสดงถึงพลังศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชาจนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยและของโลกโดยมีพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระลงดำในแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมด6รอบ2ทิศเหนือและใต้โดยปีนี้เริ่มดำจากทิศเหนือตามคำทำนายเชื่อว่าจะเกิดผลรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาชาวประชามีศรัทธาอันเลื่อมใสดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรอบสุดท้ายดำทางทิศเหนือเช่นกันตามคำทำนายเชื่อว่าจะดลบันดาลให้ชาวเพชรบูรณ์ร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมืองนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเพชรบูรณ์พิธีอุ้มพระดำน้ำนับเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวเมืองยังเป็นกุศโลบายให้คนรุ่นหลังช่วยกันหวงแหนแม่น้ำป่าสักที่เป็นดังสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนเพชรบูรณ์มาช้านานคนเพชรบูรณ์เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาในงานวันนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมากันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีชาวเพชรบูรณ์เนี่ยนับถือพุทธมหาธรรมราชามากมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความศรัทธาแล้วก็ต่อพระพุทธมหาธรรมราชามีมามากกว่า400ปีตลอด2ฝั่งแม่น้ำป่าสักต่างเนืองแน่นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและอยากมาสัมผัสบรรยากาศในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่พานักเรียนมานะคะเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติก็คือมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะคะการเปิดเทอมก็เลื่อนเปิดเทอมขึ้นมาเราก็เลยได้มีโอกาสพานักเรียนเข้ามาชมประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นปีแรกค่ะในฐานะที่หนูเป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะหนูอยากจะสืบสานให้ประเพณีนี้อยู่คู่เพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ประเทศไทยค่ะพิธีอุ้มพระดำน้ำจากตำนานเล่าขานมาเกือบ500ปีถูกอนุรักษ์สืบสานกลายมาเป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้ปีนี้ยอดผู้ร่วมงานเฉลี่ยเกือบวันละ 20,000 คนสร้างความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซบเซาจากผลกระทบโควิด-19 กลับมาคึกคักและสร้างรายได้ให้จังหวัดไม่น้อยกว่า30ล้านบาททีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน